สวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากห้องทรงตั้งอยู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เขาถึงกระบวนการยุติธรรมบ้านน้องโดนครับตำบลกุดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับเมื่อนี้ตรงกับวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2561ตอนนี้อยู่เมืองไทยเวลาประมาณ20:56 น.สวัสดีสุภูสุคนนะครับเด้อผู้ที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศที่ติดตามชมรายการของผมมาตลอดดูนี่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในต่างประเทศบ่แพ้กะในเมืองไทยคือกันนะครับเพราะว่าสิเป็นไต้หวันเกาหลีมาเลอินโดดูไบอเมริกาเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยหลายประเทศเพราะว่าเป็นรายการเว้าจาภาษาอีสานรายการแรกที่มีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์เชื้อชาติที่ให้ความสนใจแม่สิเว้าภาษาอีสานคนก็ติดตามเบิ่งมาตลอดซุมื้อนี้เว้าจาบ่ต้องเว้าเป็ดจำเป็นต้องเว้าภาษาอังกฤษหรือภาษาหยังดอกว่าภาษาอีสานข้าเจ้าก็สามารถแปลได้มันมีแอปมันมีเทคโนโลยีแหละว่าซ่าๆนี่จักหน่อยมื้อนี้ล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี่มาถึง 02:00 กับ 02:00 ก็ตื่นประมาณ 6:00 เช้า 6:00 หา 6:00 15ก็บ่ทันได้นอนอยู่เนี่ยลืมเอาน้ํามากินอีกแล้วก็บ่ทันได้บ่ได้นอนตอนกลางวันน่ะครับกลับมาเฮ็ดงานมันมีงานเรื่องด้านเอกสารมันหลายกับพยายามเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกับตำรวจทั้งนั้นแหละครับที่ผมจ้วงหัวไว้อะครับว่าความยุติธรรมสิต้องลงทุนรัฐบาลมองเห็นความยุติธรรมก็เลยตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขึ้นแทบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่ากว่าสิผ่านกระบวนการกั้นกองซอยเหลือได้ยุ่งยากแทบเลือดตากระเด็นนะครับเพราะว่ามีกติกามีระเบียบยังมากมายกายกองสวัสดีครับคุณเลิศศักดิ์ครับมากมายกายกองแต่ว่าความยุติธรรมที่ผมจ้วงหัวไว้นี่บ่ได้เกี่ยวกันกับสำนักงานยุติธรรมเป็นความยุติธรรมที่พวกเขาจะต้องลงทุนแล้วก็ตามล่าหาเอาเองเดี๋ยวนี้ประชาชนเฮ็ดงานเชิงลุกที่ว่าเฮ็ดงานเชิงลุกก็คือว่าเอาขึ้นเจ้าหน้าที่บ่แม่นตั้งแต่เฉพาะชาวบ้านประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเท่านั้นที่กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกหรือพรบรถยนต์ความผิดที่กล่าวมา2ข้อหานั้นเป็นความผิดลหุโทษแต่ว่ากับความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่แต่ว่ากระทําความผิดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างกรณีที่มีคลิปที่กำลังแพร่สะพัดอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ที่มีผู้ใส่รถหรือขับรถประมาณขับรถพ่วงครับขนเศษเหล็กจากรัตนภูมิหรือว่ารัตนภูมิอำเภอรัตนภูมิน่าจะเป็นจังหวัดสงขลาที่ขนมาทางระยองผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมด่านคนไทยคลิปนี้ก็ลงไปหลังจากถูกตรวจสอบแล้วนี่ล่ะผมบอกว่า
เขาต้องตรวจสอบตำรวจขึ้นบ้างเขาจะปล่อยเขาแต่ดำเนินการกับเขาฝ่ายเดียวคันเขาถือเขาก็ปล่อยคันเขาผิดเขาก็จับแต่ว่าคันตำรวจเฮ็ดผิดล่ะครับต่างกันเด้ครับประชาชนเฮ็ดผิดความผิดละหูโทษแต่ว่าคันตำรวจเฮ็ดผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับผมยกตัวอย่างของด่านรัฐภูมิมื้อนี้ที่มีคนถ่ายคลิปไปถามหาสมุดบันทึกเปรียบเทียบสีเหลืองบ่มีไปถามหาพนักงานสอบสวนบ่มีเพียงแค่2กรณีเนี่ยสามารถออกจากราชการได้เขาคือบ่ลดล่าว่าสอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกให้เฮาพนักงานสอบสวนแต่ละสถานีตำรวจเนี่ยมันหายากตัวนี้หาบ่ใครมีเฮาคือบ่อันไหนมันผ่านไปได้เฮาคือบ่ผ่านไปแน่สร้างหัวมันเถาะประชาชนคิดจังซี่แต่ว่าตำรวจบ่เคยคิดเพียงแค่ว่ารถไถเนี่ยเงินกับบ่มีสิกินเขานั่นเรื่องของคุณไม่เรื่องของผมแล้วเป็นหยังเฮาให้รถล่าว่าสอกให้ตำรวจที่เฮ็ดผิดกฎหมายบัดนี้ผมชื่นชมคนที่ไปถ่ายคลิปแล้วที่กล่าวชื่อผมเข้าไปผมชื่นชมมีชื่อมีเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลของตำรวจร้อยตำรวจเอกคนนั้นชัดเจนเรื่องดังกล่าวบ่ยากครับส่งเข้าปปท.ไปเลยเรื่องดังกล่าวบ่ยากผิดกฎหมายครับออกจากราชการอย่างเดียวเลยครับเมื่อกี้นี่ผมบอกว่าตำรวจยังบ่เคยคิดว่าสิอภัยสิใส่ดุลพินิจแล้วเมื่อเฮาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทําความผิดเป็นหยังเฮาค่อยสิไปลดล่าว่าสอกให้เขาเพราะอีหยังอ่ะครับเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยได้รับการยกเว้นว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เฮ็ดเพื่อประชาชนเขาสิเฮ็ดผิดก็ได้เพราะว่าเขาเฮ็ดเพื่อประชาชนเขาอยากให้ประชาชนมีระเบียบเขาอยากให้ประชาชนบ่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาเลยต้องตั้งด่านตรวจเงี้ยวตรวจปัสสาวะเขาหักประชาชนจนน้ำไหลไหลเห็นบ่พ่อถักกาวมากจริงสิผมเลยจ้วงหัวไปไว้เป็นการตามล่าหาความยุติธรรมที่ต้องลงทุนต้องใช้เงินเองต้องเสียสละเวลาต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางการสิปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งต้องใช้ความเพียรความพยายามเช่นเดียวกันกับการที่เขาเรียนหนังสือเขาตั้งใจเลี้ยนแค่10กว่าปีเองแต่ว่าสิ่งที่เฮาสิได้กลับคืนมาก็คือความสุขสบายตลอดชีวิตขออนุญาตยกตัวอย่างมื้อนี้เป็นวันแม่แห่งชาติยกตัวอย่างของท่านอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำพูท่านณัฐภกรพิชยะปัญญาธรรมตอนนี้ท่านอยู่พัทลุงอยู่กับคุณแม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านก่อนท่านที่ประสบความสำเร็จในมื้อนี้ชีวิตท่านต้องลงทุนต้องลำบากอดมือกินมือและที่สำคัญชีวิตของท่านบ่ได้เคยได้ยินคำว่าหักฝากว่ารักจากพอท่านบ่มีพอแม่งอีหยังบุนี่ท่านมุมานะเลี่ยนบ่เก่งแต่ว่าตั้งใจเลี่ยนสุดท้ายท่านก็ประสบความสำเร็จในชีวิตท่านลำบากอยู่ประมาณ10กว่าปีความสำเร็จเมื่อถึงเป้าหมายที่เฮาต้องการแล้วก็วางเอาไว้มันหอมหวนมันหอมหวานนะครับ
ชีวิตลำบากแค่10กว่าปีหลังจากนั้นก็บ่ได้ลำบากอีกเลยครับเราที่สำคัญยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกเป็นน่าชื่นใจแต่ว่ากับชีวิตชาวบ้านทุกคนวิถีชีวิตบ่คือกันครับวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตเกษตรกรวิถีชีวิตลูกจ้างอาชีพรับจ้างการเข้าสู้กระบวนการยุติธรรมการตามล่าหาความยุติธรรมยากเย็นแสนเข็ญต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางต้องลงทุนหลายคดีที่ตำรวจก็มาลับๆไปเถอะเดี๋ยวศาลก็บ่ลงโทษยังดอกแต่ว่าสุดท้ายเมื่อเสื้อตำรวจแล้วไปรับสารภาพติดคุกติดตารางอีกเยอะแยะมหาศาลเนี่ยมีน้องคนหนึ่งพอถูกกล่าวหาว่าเสพยาเสพติดเพราะว่าพ่อนี่ไปกินยาทิฟฟี่เป็นไข้หวัดตัวนี้ช่วงนี้คนเป็นไข้หวัดหลายผมยังไม่ทันได้ติดต่อไปเดี๋ยวผมติดต่อเขาไปนะครับที่จริงไงความยุติธรรมเนี่ยเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำความผิดรัฐบาลต้องมีกองทุนให้พวกชาวบ้านประชาชนได้ใส่ได้เข้าถึงเอาข้าราชการเล่านั่นน่ะติดคุกให้มันติดคุกติดตารางออกจากราชการเด้ไปร้องเรียนบ่ว่ามีทางร้องเรียนก็คือร้องเรียนนั่นแหละเป็นเพียงพิธีกรรมที่ดูเหมือนมันสิดูดีอ่ะแต่ว่าบ่ได้ซอยอย่างเลยอย่างเช่นกรณีของน้องอูอยู่บางพี่คือกันถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางแล้วก็ไปฟ้องทางไฟจักรวุฒิชัยประสิทธิ์นี่ก็ไปฟ้องก็โดยผมเนี่ยแหละเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทนายทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่ายต้องลงทุนทั้งที่ผมก็บ่ได้เกี่ยวของอีหยังเลยแต่ว่าอยากเห็นความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมบ่อยากเห็นชาวบ้านบ่อยากเห็นประชาชนตาดำๆถูกเอารัดเอาเปรียบแทนที่สิได้รับความเห็นใจจากภาครัฐที่พวกผมลุกขึ้นมาต่อสู้เจ้าหน้าที่รัฐก็เพียงได้แค่มองตาปริบๆถ้าเป็นอยู่ฟังตำรวจก็กล่าวหาว่าพวกผมเนี่ยหัวหมอมีอคติพวกผมต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้การต่อสู้แต่ละคดีบ่แม่นใช้เวลาแค่เดือนหรือ2เดือนบ่แม่นว่าเดินทางมา1ครั้ง2ครั้งก็สิจบต้องสู้กันเป็นปีสู้กันบางคดีสู้กันเป็นหลายปีแทบสิบ่ได้ทํามาหากินหยังเลยเพื่อหยังครับเพื่อความยุติธรรมแล้วถ้าได้มากรณีน้องอูสู้ชนะมาก็ได้เพียงแค่ว่าเสมอตัวแต่ว่าเอาละเมื่อมีทีมงานเข้าไปคอยดูแลคือทีมงานของผมนี่แหละถ้าสู้ชนะมาในกรณีที่ฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบถ้าศาลรับฟ้องต้องประกันตัวได้แค่เพียงสะใจผู้ชมได้สะใจแต่ว่าพวกผมและกับทีมงานต้องเสียสละเวลาขึ้นล่องระวังหนองบัวลำพูกรุงเทพเพราะว่าทนายก็อยู่หนองบัวลำพูคือกันทนายอาจจะสะดวกเพราะว่าผมก็ต้องจัดหาค่าเดินทางบ่อยเขามากครับ
รถหรือนั่งรถนั่งผมให้มันลำบากเพราะว่าทนายเพิ่นบ่เอาค่าทนายเอียงแต่ว่าค่าเดินทางเรื่องอยู่เรื่องกินผมก็ต้องดูแลเพิ่นคือกันนี่ล่ะผมเลยอยากให้มันมีมูลนิธิจากมูลนิธินึงเพื่อที่จะได้เอาดอกเอาผลจากเงินที่เอาไปฝากไว้ในบัญชีของมูลนิธิเอามาใส่ใจในการต่อสู้เพื่อตามล่าหาความยุติธรรมว่ามันมีเฉพาะคดีของจักราวุฒิยุบางพี่มีคดีอยู่ที่หนองขามอันนั้นก็ลักษณะคล้ายๆกันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยแต่ว่าเกี่ยวพันกันครับความยุติธรรมที่ต้องบังเกิดขึ้นในสังคมผมเป็นเพียงน็อตตัวหนึ่งที่สามารถเฮ็ดยังไงถ้าบ่มีองค์ประกอบหลายอย่างให้มันประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องจักรแล้วก็ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไปแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่ต่อสู้เป็นประโยชน์กับสังคมบ่แม่นหน่อยคิดว่าเป็นประโยชน์ส่วนหลายเลยกับสังคมการที่ลุกขึ้นมาสู่อยู่ตรงเนี้ยมีคนโทรมาถามจากกรุงเทพว่าต้องการอีหยังผมก็เว้าตรงไปตรงมาผมบ่มีธุรกิจเกี่ยวกับรถขนส่งผมบ่มีรถรับจ้างแต่ว่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อำนาจโดยไม่ชอบยังบ่มีผู้ใดได้ตรวจสอบหรือบุกขนาดนี้มาก่อนผมอาจสิมีความโชคดีที่คนครึ่งคนประเทศได้เห็นผลงานของผมแล้วโดยเฉพาะคุณธิดาสิงห์แสงคุณวิชัยหรือคู่รักสตูดิโออยู่จังหวัดสระแก้วพี่จันอยู่สวิตเซอร์แลนด์คุณกฤษกรคุณมณะปาโสคุณย่องยุทธฉายเดียวคุณวิชาญโตมอนคุณพิชิตนุ่มคุณต้นงอคงคุณสุทธิแม่หลายๆคนที่บ่สามารถเอ่ยชื่อได้บ่ต้องเสียใจหรอกท่านอยู่ในใจผมเสมอที่ท่านได้มองเห็นว่าการต่อสู้ครั้งเนี้ยแลกกับสิ่งที่ได้มามันคุ้มอยู่ๆผมสิย่างไปบอกตำรวจว่าเจ้าเฮ็ดผิดเด้อผิดจังซั่นผิดจังซี่จ้างมันก็บ่เชื่อจ้างเขาก็บ่เชื่อมันต้องใช้วิธีเนี่ยครับจังกรณีอยู่รัฐภูมิที่เหตุเกิดอยู่มื้อนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะบ่ต้องไปเฮ็ดเรื่องหยังให้มันมากมายเพียงแนบคลิปแล้วก็ส่งไปปปท.ความผิดชัดเจนถ้าสิเอาวินัยก็ยื่นมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งกันเฮ็ดนี่ผมแนวทางให้แล้วแล้วก็มาหลังไม่กับผมก็ได้บ่เป็นหยังมีหลายคนที่เบิ่งรายการผมแล้วจากที่บ่รู้หยังเลยมื้อนี้พอมีองค์ความรู้ศึกษากันไปนี่แหละครับผมใส่คำว่าห้องเรียนจากชีวิตจริงถ้าพลาดผมก็ติดคุกคือชีวิตจริงเพราะฉะนั้นการแบ่งปันประสบการณ์ว่าเป็นวิชาการเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดจากเหตุการณ์จริงในชีวิตเอามาเล่าเอามาบอกกันเอามาแบ่งปันกันไม่ต้องเป๊ะหรอกครับเฮาว่าเป็นนักกฎหมายเขาเป็นผู้ใส่เขาเป็นผู้ปฏิบัติตามเอาแค่เพียงพอรู้แล้วก็ให้รู้เท่าท่านบ่ให้หมามันกัดเฮาได้อะ
เดี๋ยวนี้เสมือนหนึ่งเขามีไม่เลี้ยวหรือมีค้อนเอาไว้ตีหน้าผากมาย่างน้อยๆก็เฮ็ดให้มันเกรงกลัวขึ้นมาบ้างกรณีไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสิให้ตำรวจไปแจ้งความจับตำรวจบ่มีทางเขาเลือดสีเดียวกันเขาบ่เฮ็ดดอกขนาดเฮ็ดผิดทนโทมันยังว่าบ่ผิดอยู่นับภาษาอีหยังดีใจนะครับขอบคุณบักแหวงหนองขามที่ให้โลกโซเชียลได้หันมาสนใจสิทธิของเจ้าของได้มาศึกษาเราเรียนจากห้องเรียนชีวิตจริงนี่แหละผมใส่เข้าว่าห้องเรียนชีวิตจริงคือรายการเว้าจาภาษาชาวบ้านมีหยังเอามาแบ่งปันบ่ได้ถูกทั้งหมดและก็บ่ได้ผิดทั้งหมดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์อาจสิบ่คือกันเป๊ะๆแต่ว่าลักษณะคล้ายคลึงกันเบิ่งบ่ยากถ้าตำรวจเฮ็ดผิดในการตั้งด่าน1พนักงานสอบสวนเดี๋ยวอยู่กันธละวิชัยเดี๋ยวผมสิส่งเอกสารย้อนหลังส่งภาพย้อนหลังให้ตั้งกรรมการสอบที่อ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่งใส่ปอกแขนสีขาวเดี๋ยวทุ่งวิไลเอาลิงนั่นกลับขึ้นมาให้เนี่ยนะเอาลิงนั่นขึ้นมาแฝนให้เนี่ยเอาลิงของที่ด่านอยู่ที่มมส.มหาวิไลมหาสารมหาสารคามเอาลิงเอาคลิปตรงนั้นขึ้นมาให้นะเพราะถามผู้รู้แล้วถามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นไปบ่ได้ที่พนักงานสอบสวนสิไปใส่ปอกแขนสีขาวอาจสิผิดวินัยหรือบ่ผิดอีหยังก็บ่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยเฮาค่อยว่ากันในห้องเรียนชีวิตจริงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งด่านคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องที่มีคนถามผมว่ามีธุรกิจเกี่ยวเรื่องนี้ผมตอบไปแล้วว่าบ่มีแล้วบ่มียังมันเกิดจากแรงบันดาลใจไม่อัดรถคนไม่อัดที่อยู่อุดรแต่ว่าถ้าที่เอาสะใจคนเบิ่งทั้งประเทศคือหนองขามสพหนองขามอันนั้นใส่คําว่าสะใจกับคนทั้งประเทศเฮ็ดให้เพจของตำรวจหรือเฮ็ดให้เฟซบุ๊กของตำรวจคนนึงอ่ะต้องอันแต่ละท่านหายไปจากโลกโซเชียลแต่ว่าหายไปซาสิ่งที่มันโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กของมันที่มี2เฟซนั่นพี่น้องผมทั้งประเทศได้แคปหน้าจอทยอยส่งมาให้ผมแล้วถ้าผมเปิดเบิ่งแล้วไปพ่ออยู่เขตไหนผมก็สิไปแจ้งความจับมันอยู่เขตนั่นแหละบ่ได้มีอคติแต่ว่ามึงอย่าพลาดคันมึงพลาดมามึงแสบดักเป็นฤทธิ์สีดวงแท้ต้องขอบคุณบักแหวงหนองขามที่เฮ็ดให้ผู้คนทั้งประเทศทั้งในและต่างประเทศได้รู้พฤติกรรมได้รู้สันดานของคนคนหนึ่งที่รู้แก้อำนาจและก็บังอาจผมว่ามันบ่กล้าไปตลาดเป็นปีนอกจากมันบ่กล้าไปตลาดแล้วครอบครัวมันพ่อแม่พี่น้องมันผมว่าอายคือกันถ้าเฮ็ดถือเฮ็ดไปนี่แหละครับ
ผมก็เลยหยิบเอาสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่มันที่ไปพบไปเห็นผมใช้คำว่าที่ลุแก้อำนาจนี่แหละครับเอามาสอนอยู่ในห้องเรียนชีวิตจริงหันไปบอกซื้อมันบ่เสียก็เลยต้องเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมว่าติดคุกมันก็ติดคุกแต่ว่าสำหรับผมบ่มีหยังสิสูญเสียคนธรรมดาคนคนหนึ่งบ่เป็นหยังแต่ว่ากับอีกคนคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการของผมเนี่ยมันกู้เงินมองไหนบ่ได้แล้วมันตันมัดบ่มีหนี้บ่มีสินกับอีกคนคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการขาแพ้ผมแม่มันต้องถูกไล่ออกจากราชการหนี้สินต่างๆที่มันค้ำไว้หรือเขาค้ำมันไว้ระวังดีๆนะผู้ใดค้ำหนี้ผู้ใดค้ำหนี้เงินกู้อ่ะผู้ใดค้ำหนี้เงินกู้บางทีมันพวกผมฟ้องมันอยู่ตอนเนี้ยให้ระวังดีๆนะพวกท่านน่ะไปเปลี่ยนคนค้ำเลยถ้าบ่ไปเปลี่ยนคนค้ำถูกไล่ออกจากราชการเขาสิบียึดทรัพย์ของพวกท่านเด้พวกท่านต้องรับผิดชอบหนี้สินที่เขาไปกู้มาดิไอ้พวกผมอยู่แบบพ่อเพียงแบ่งเขาบ่เสื้อพวกผมเขาบ่ให้กู้ก็บ่ได้กู้เลยบ่มีหยังแม่นสิติดคุกกะเสมอตัวหนี้สินก็บ่เป็นหยังแต่ว่ากับอีกพวกนึงที่สร้างหนี้สร้างสินไว้มีทั้งเงินเดือนมีทั้งเงินพิเศษใส่สิมาตั้งด่านไว้สำหรับรีดไถอีกเมื่อถูกไล่ออกจากราชการมานี่ตายครับผมเว้าและก็เตือนผู้ค้ำประกันไว้ก่อนเด้อให้พี่น้องเขามาเปลี่ยนท่านซะฉันฮอดมื้อนั้นมื้อศาลมีคำพิพากษาเกิดทั้งนั้นแพ้ผมเขามาถูกไล่ออกจากราชการน่ะท่านสิเสียใจเดี๋ยวสิหาว่าเกียงไก่ไทอ่อนบ่เตือนเด้ผมเตือนผมบอกท่านไปแล้วนะเรื่องของบักแหวงหนองขามชัดเจนระหว่างการต่อสู้ระหว่างราชการกับประชาชนเด่นชัดขึ้นที่ผ่านมายังเท่าๆแน่อยู่ยังเลื่อนล่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชัดเจนขึ้นพอผมสู่ทุกดอกมึงพลาดมาผมก็แจ้งเล่นทุกดอกยังที่บอกไว้บ่อยๆนั่นแหละครับว่านอกจากมึงสิแสบดากแล้วมึงจะต้องเป็นฤทธิ์สีดวงอีกตั้งหากบ่มีผู้ใดไปปลักปั๊มใส่ความพวกเขาเหล่านี้ได้เป็นตัวของพวกเขาเองที่สร้างเรื่องขึ้นมาที่ก่อเรื่องขึ้นมาผมเป็นเพียงคนนำข้อเท็จจริงเข้าไปสู้กระบวนการยุติธรรมด้วยทีมงานเรื่องต่างๆที่ผ่านมาบ่เคยชัดเจนบ่เคยเด่นชัดเท่าเรื่องบักแหวงหนองขามมาไกลขนาดไกลจนที่คนทั้งประเทศส่งกำลังแรงใจให้ผมมาบ่ขาดสายพลังแรงใจที่ท่านส่งมาล่ะเฮ็ดให้ผมมีกำลังใจ
ล่าเมียไปไหนผมก็อดเอาขับรถมาว่านตั้งแต่10โมงครึ่งจนฮอดประมาณเกือบตีหนึ่งครึ่งยิ่งผมทราบว่ามีคนฝากความหวังไว้กับผมนะความเมื่อยความล้าอันตระท่านหายไปสิ้นผมก็สู่เมดมี่คือกันนี่แหละผมถึงอยากได้มูลนิธิอยากให้คนที่คิดว่ามื้อนี้ท่านบ่ได้เดือดร้อนต่อไปมื้อข้างหน้าท่านอาจสิเดือดร้อนผมให้เลขบัญชีมูลนิธิไปหลายเทื่อแล้วหลายคนอาจสิจำบ่ได้มื้อนี้ขอทบทวนหมายเลขบัญชีมูลนิธิจักหน่อยเป็นธนาคารทหารไทยหมายเลขบัญชี528-232-1354เปิดบัญชีในนามคุณวสินเจริญสุขคุณวีระพงษ์บรรจงกิจคุณพีระพงษ์ธีระธรรมรัตน์3ซื้อเป็นบัญชีก่อตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบหมายความร่วมถึงการคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องตั้งมาหลายคือก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังขาดเงินสิได้ครบ 300,000 เพื่อสิเอาไปฝากประจำในหน้ามูลนิธิค่อยสิจัดตั้งได้ก็ต้องขอบคุณพี่ธรรมรัตน์หน้าสหชาติท่านบอกว่าปล่อยไปสักระยะหนึ่งถ้าขาดเหลือเท่าไหร่ท่านสิจัดการให้เองเอาล่องพิจารณาเบิ่งได้ครับนะแล้วก็ในอีกแนวทางหนึ่งผมเห็นความต้องการของคนอยากได้สติกเกอร์ผมปล่อยให้สุกงอมมาพอสมควรอ่ะผมเลยบอกว่าข้าสั้นสิเฮ็ดสติกเกอร์ติดท้ายรถแล้วก็สิลั่นนัมเบอร์ให้ย่างดีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เฮ็ดชุดแรกประมาณ300 แผ่นถ้าสิเฮ็ดต่อไปก็ต้องเป็น301 302ไปเรื่อยๆสิบ่เฮ็ดย้อนกลับมาเป็นสติกเกอร์ติดท้ายรถแบบรถของผมน่ะอันนั้นแผ่นหนึ่ง280 บาทรายได้ส่วนหนึ่งก็จะหักเข้าไปในน้ำมูลนิธิถ้าแผ่นเล็กขนาดกระดาษ A4 พับเครื่องอันนั้น120 บาทเดี๋ยวผมสิแจ้งให้ทราบว่าสิได้มื้อใดก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งติดต่อผมมาทั้งอินบ็อกซ์เท่านั้นเด้อทั้งเมสเซนเจอร์เท่านั้นเด้อที่มีหลายคนจองเบอร์นั่นเบอร์นี้ผมบ่รับจองท่านได้เบอร์ใดก็คือเบอร์นั่นล่ะผมบ่รับจองปวดหัวผมเฮ็ดงานผู้เดียวผมเฮ็ดบ่ไหวดอกถึงท่านสิมาจองผมก็ต้องไปล็อกเบอร์จังซั่นช่วงเบอร์สิโอ้ยตายเด้อครับขออนุญาตบ่รับจองบ่รับจองเบอร์มันยากเอาเป็นซุ้มเอาไปรวดส่งไปผู้ใดได้ครับนั่นแหละคันได้เลข2ตัวก็ไปซื้อลอตเตอรี่คันได้เลข3ตัวก็ไปซื้อลอตเตอรี่คันได้ตัวเดียว1ถึง10 1ถึง9ก็ไปหาอันนี้เอาไปหาตัวไส้เอาท่านได้ซื้อลอตเตอรี่ก่อนสิ้นเดือนอยู่มาเว้าถึงเรื่องพี่น้องของผมพี่น้องของผมอยู่กินแบบพ่อเพียงเรื่องเครดิตเรื่องการเข้าถึงแรงทุนตอนนี้ก็ต้องเว้าถึงแทบสิบ่มีแต่ว่าครับข้าราชการมีเงินเดือนประจำมีรายได้คงที่เงินเดือน
ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีความเขาเอิ้นมีความอย่างที่มีความมั่นคงในทางด้านการเงินกู้ธนาคารใดก็ได้กู้ไปกู้มากู้จนมัดซูมองบางคนเนี่ยใส่เงินกู้ทุกประเภทเมื่อใส่แล้วๆเงินกู้มาเงินกู้ก็ใส่มาเงินเดือนเจ้าของก็เอามาใส่ล่วงหน้าหมดแล้วเป็นยังไงบ่เนี่ยคิดหาทางสิทุจริตถ้าเป็นผู้นำขององค์กรกับพยายามซอกหาให้ลูกน้องเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่เบียดบังเงินต่างๆที่เขาสิใส่ลงมาคือใส่ลงมาให้ประชาชนให้พวกพี่น้องเฮานี่แหละมันเฮ็ดในนามของพวกมันแหละมันก็ไปทุจริตเบิ่งดูเงินเดือนมันก็มีเงินพิเศษมันก็มีเบี้ยเลี้ยงมันก็มีบำเหน็จมันก็มีบำนาญมันก็มีพวกเฮาบ่มีหยังเลยมีแต่30บาทรักษาทุกโรคยากระสูพวกเขาบ่ได้เขามีหอดบัญชียาเขาเฮาใส่ตามกันยืมใส่ตามสภาพมันยังมาหาช่องทางทุจริตประพฤติมิชอบไอ้เงินที่มันอ้างว่าสิเอามาให้เฮาสิเอามาพัฒนาหมาไล่ไก่บักด้านไถกับบักด้านแถ3ตัวโคล่าผูกไว้มีด้านร้อยด้านไถด้านแถด้านร้อยเป็นไอ้หมูด้านไถด้านแถกับร่วมกันมานี่ผมซื้อไก่ซี่มาไว้ย่างละ6ตัวมันนำมันหยอกไปหยอกมามันหมาหยอกไก่มันก็กัดไก่ผมซะแล้วบัดนี้เดี๋ยวจัดรายการแล้วมันสิไปนำมันน่ะบักด้านไถด้านแถด้านร้อยเป็นหัวหน้าโจกด้านร้อยเป็นไอ้มูเว้าถึงเรื่องราษฎรหรือประชาชนหรือพี่น้องผมที่หาเศร้ากินคำหาคำกินเศร้ากับการทุจริตประพฤติมิชอบกับการที่พวกเขาเฮ็ดผิดกฎหมายความเอื้ออาทรความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์น้ำกันแทบสิบ่ลงเหลือในหัวใจของพวกเขาแล้วผมยกตัวอย่างด้านเมื่อคืนนี้อยู่โน่นศิลาด้านเมื่อคืนนี้อยู่โน่นศิลาเป็นด้านที่ประสบความสำเร็จหลายที่สุดในช่วงเทศกาลเพราะว่าทั้งมัดเขาบ่ตั้งด่านผมจะเฮ็ดหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจะเฮ็ดหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นผมจะเฮ็ดหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผมมีคำสั่งจากท่านจักรทิพย์ชัยจินดาให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไปมาในเทศกาลวันหยุดเหย้าวันแม่แห่งชาติแต่ว่าด่านโน่นศิลาเมื่อคืนนี้เมื่อกี้นี้บอกว่าเป็นด่านที่ตั้งและประสบความสำเร็จเพราะว่ารถติดเหย้าประมาณ 3-4-5 กิโลได้ติดเรากันไหลมาเรื่อยๆแล้วก็จับเอาบ่หวาดบ่ไหวเลยวันนี้
ซ้ำเอาปากคอนซ้ำเอาปากง่อมซ้ำเอาปากขึ้นน้ำมันหลายคักหลายคันสิให้ไปเขียนใบสร้างมือขึ้นอีกจ้างก็เขียนมาท่านเพราะฉะนั้นพันตำรวจตรีสมศักดิ์ซึ่งท่านอ้างว่าท่านเป็นพนักงานสอบสวนผมไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมด่านมือขึ้นนี่แต่ว่าท่านบอกว่าพันตำรวจตรีสมศักดิ์เป็นผู้ควบคุมด่านพนักงานสอบสวนมนาซีแมนผู้ใดที่อยู่ด่านผู้ใดที่อยู่ใกล้สพ.โน่นศิลาผมรบกวนจักนิดนึงให้ท่านไปตรวจสอบไล่ซื้อที่บอร์ดที่เขาติดอยู่ที่โรงพักไปเบิ่งซื้อพันตำรวจตรีสมศักดิ์ให้แน่ว่าดำรงตำแหน่งอีหยังไปเบิ่งให้นะครับผมก็บ่ได้เบิ่งนามสกุลมือขึ้นนี่พลาดไปเบิ่งให้แน่ผู้ใดอยู่ใกล้สพ.โน่นศิลาแวะเข้าไปเบิ่งให้แน่หลังจากทายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี่ก็เลยส่งรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังผู้หลักผู้ใหญ่สอบถามท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าทั้ง3ข้อเฮ็ดผิดหมดคือเมื่อวานนี้เป็นเทศกาลที่คนจะต้องเดินทางกลับบ้านกลับซองใส่ถนนมิตรภาพขาขึ้นมีด่านแท่นดีสิมาอำนวยความสะดวกที่โน่นศิลากลายเป็นด่านที่ตั้งกวดขันวินัยจราจรเฮ็ดให้รถติดบ่ตั้งมือเคลื่อนนี่ได้บ่ได้แล้วเป็นหยังค่อยจำเป็นต้องตั้งในช่วงเทศกาลแบบนี้คันสิว่าด่านทั่วประเทศมองอื่นเขายังมีคุณธรรมเขาบ่ตั้งย่างน้อยๆเขาก็ให้เกียรติประชาชนบ้างถามว่ามีแผนหรือว่าได้ขออนุญาตล่วงหน้าถ้าขออนุญาตล่วงหน้าถ้าตั้งแล้วมันเห็นให้การจราจรติดขัดมันเฮ็ดให้การสัญจรไปมาของประชาชนเกิดความลำบากท่านบ่ตั้งก็ได้แต่ว่าท่านเลือกที่สิตั้งเมื่อท่านตั้งแล้วท่านเฮ็ดผิดกฎหมายท่านเอาดาบตำรวจมาทำหน้าที่สอบสวนเพื่อกรอกเอกสารลงในบันทึกสมุดบันทึกเปรียบเทียบปรับสีเหลืองท่านเอาดาบมานั่งกรอกเอกสารในใบเสร็จท่านซึ่งอ้างว่าเจ้าของเป็นพนักงานสอบสวนนั่งอยู่ทั้งทางบ่ดำเนินการสอบสวนทำหน้าที่เป็นเสมียนผมเข้าใจว่าจังซั่นคือได้ใบขับขี่มาแล้วลูกน้องมาแจ้งข้อหาก็เขียนใส่ปีน้อยข้อหานี่แล้วก็เปิดอัตราค่าปรับอันนี้ให้ลูกน้องว่าปรับนี่ปรับ200กระซ้ำเสมียนนั่นตัวเป็นเสมียนของด่านบ่ทันได้โดนบ่ทันได้พ่อสายมาที่ลูกน้องอีกคนนึงเอาใบขับขี่มาบอกว่าอันนี้ไฟเบรคขาดแกเขียนใส่ปีน้อยบอกไฟเบรคขาดแล้วเปิดอัตราค่าปรับ200บ่ทันได้พ่อสายมาที่ยางมาอีกแล้วใบขับขี่บรรทุกสูงเขียนใส่ปีน้อยอีกแล้วยื่นให้บักดาบคนปรับเปิดอัตราค่าปรับ200กระบวนการทำงานในการตั้งโต๊ะปรับเมื่อคืนนี้ผมใส่คำว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
สมุดเล่มสีเหลืองบันทึกเปรียบเทียบปรับสีเหลืองนั่นมันจะต้องมาอยู่ที่พันตำรวจตีสมศักดิ์บ่แม่นอยู่กับดาบต้องเริ่มการสอบสวนแต่ว่าอันดับแรกเลยท่านบ่แจ้งข้อกล่าวหาโดยการออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรให้แก้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดพ.ร.บ.รถยนต์หรือพ.ร.บ.จราจรทางบกก็ดีท่านปรับเลยและสมุดบันทึกสีเหลืองเมื่อบ่อยู่กับท่านและใบเซ็ตก็มีการเซ็นซื้อไว้ล่วงหน้าในตำแหน่งพนักงานสอบสวน 3-4 จุดนี้ผมเชื่อว่าเอาพวกท่านต้องใส่เข้ามากับพวกต้องใส่คำว่ากับพวกพันตำรวจตีสมศักดิ์กับพวกเห็นบ่ความที่ท่านขาดธรรมาภิบาลท่านรู้อยู่แล้วว่ามือขึ้นนี่เป็นมือเดินทางของประชาชนท่านยังมีน้ำใจที่สิไปตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรในขณะที่รถติดขัดผมขับรถตั้งแต่10โมงครึ่งออกจากกรุงเทพรถติดตลอดทางมามาถึงบริเวณของท่าน5ทุ่มครึ่งรถก็ยังติดอยู่บ่เชื่อว่าสิมีการตั้งด่านสิฮอดบ้านอยู่แล้วถือว่าเป็นข้าวช่วยของพวกท่านเองเนาะที่ผมไปเจอพฤติกรรมของพวกท่านจริงอ่ะผมก็ว่าอยากลงไปเลยผมบ่คิดว่ามันสิมีหยังผมก็สิไปอยู่แล้วแต่อ้าวเป็นข้าวเคราะห์ของพวกท่านเองไปทำบุญไปเข้าวัดฟังธรรมบ้างในเด้อจิตใจของท่านกิเลสที่มันเกาะอยู่ในหัวใจของพวกท่านมันสิได้ลดหน่อยมันสิเบาบางลงไปบ้างท่านปล่อยให้กิเลสเกาะกลุ่มหัวใจของพวกท่านท่านเฮ็ดไปท่านก็พอแต่ความทุกข์ดอกแม้นท่านได้เงินมากใส่ไปท่านก็บ่มีความสุขดอกท่านไปเบิ่งดูด่านทั้งประเทศเมื่อวานแทบสิบ่มีผู้ใดตั้งเลยแต่ว่ากลับกลายเป็นมีอยู่สภ.โน่นศิลาแห่งเดียวในมิตรภาพบัวไร่ก็บ่ตั้งโคราชก็บ่ตั้งพ้นก็บ่ตั้งบ้านไผ่ก็บ่ตั้งแต่ว่าบัดสิมาตั้งมาพออยู่โน่นศิลาสู้กันไปซอยเหลือบ่ได้พวกท่านสร้างขึ้นมาเองนี่แหละผมเลยบอกว่าการตามล่าหาความยุติธรรมมันต้องลงทุนลงทุนเสียสละทั้งเงินทองลงทุนเสียสละทั้งเวลาลงทุนทุกอย่างบ่เป็นหยังผมเลือกเดินถนนสายนี้แล้วผมเลือกของผมเองบ่มีคนไหนบังคับผมก็เฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับผมเชื่อมั่นในข้อมูลของผมว่าที่ผมเว้ามาเนี่ยเอาตำแหน่งมาแลกอะออกจากราชการน่ะผมว่าได้ฝันไปแต่ว่าผู้ใหญ่เป็นผู้บอกผมเองเรื่องนี้ถ้ามีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยออกจากราชการน่ะบ่ต้องมาหาผมผมบ่มีอำนาจผมบ่ได้ใจดีขึ้นหน้าตาบ่ต้องมาสู้ไปถ้าท่านสู้รุดท่านก็ค่อยมาดำเนินคดีกับผมแต่ว่าคันสู้บ่รุดก็ขอแสดงความเสียใจไว้ล่วงหน้าแล้วกันคนมันเคยเฮ็ดนั่นละมาลักษณะแบบนี้บ่พลาดมือนึงมันก็พลาดมือนึงตำรวจอีกเป็น10คนที่อยู่ในด่านเห็นพวกท่านเฮ็ดแบบนี้ต่อไปข้างหน้าเขา
จะเริ่มเติบโตในหน้าที่ตำแหน่งราชการเขาก็จะเฮ็ดแบบพวกท่านเฮ็ดนี่แหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นแต่ว่าคันผมหยุดในสิ่งที่บ่ถูกต้องได้พวกนั้นเขาก็สิว่าอ๋อเขาก็สิได้รู้ว่าเอ้าไอ้ซุ่มนี่มันเฮ็ดผิดตัวเขาสิได้รู้อะครับถ้าบ่ซั่นไปบอกคือตั้งผมเกินตั้งแต่ตอนแรกว่าวงไหนก็บ่เชื่อต้องสอนด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับพ่อสมมาพ่อสมควรแก่เวลาผมง่วงนอนแห้งขออนุญาตล่าแบบนี้แหละไปแบบหุ่นๆแบบนี้แหละขอบคุณหลายๆขอบคุณครับสวัสดีครับ